ฮัลโหลอ๋อชอบแอคถ่ายรูปฮัลโหลดูว่าฮัลโหลดิฮัลโหลฮัลโหลแม่ทำเสียงดีดนิ้วด้วยมันใช้ปากนำนะแล้วมันถึงจะเอาตีนจิกตามกลับมาอะไรของมึงว่าไงพูดไม่รู้ภาษาคนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาอายุฮะมันฮึดได้ฮัลโหลโอ้ยแอคชั่นหล่อด้วยปากว่าไงครับก็ผูกกว่าเนี้ยไม่ได้ผูกเอ้าผมก็มาตีเราได้ดิเขามีเชือกแต่เขาไม่ได้ผูกนะไม่ได้ผูกใส่กำไรซะด้วยนะกลับบ้านเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านอ้าวโมโหใครอ่ะโมโหเฮ้ยแม่งปากมันแหลมน่าดูเลยว่าไม่เอาดีกว่ามั้งไม่ได้ผูกด้วยโอ้ขี้โมโหโมโหแล้วนะฟาดงวงฟาดงากัดขาตัวเองไม่เอาแล้วเว้ยไปเถอะแม่งกัดหูเรากัดขนลุดเลยไม่เอาไปหาหมาดีกว่าโอ้ที่จอดรถไม่มีเลยนะจอดเรียงเนี้ยเลยไม่มีคนอ้าวนึกว่าหมาเป็นกิ้งก่าอีกัวน่าน่ากลัวอยู่นี่มีน่ากลัวใครน่ากลัวมีกัวน่าย้อนแสงถ่ายสิพูดดีๆโมโหเอาเอาทานดูน่ากลัวดีกว่าฮัลโหลอันนี้พูดได้ไหมจะพูดได้ยังไงเราน่ากลัวอีกลัวหน้าอีกลัวหน้าแน่นะอีกลัวหน้านี่น่ากลัวน่ากลัวนี่น่ากลัวกว่าก ินบักเหรออืมนี่มังสวิรัตแค่รถไอเคียนนี่เปล่าเหรอ3112ใช่อ่ะไปให้ตังค์5 บาทแล้วอย่าบ่นพูดมากหยอดเหรียญมันไม่หลับมันก็ต้องกระพือมั้งแหละก็ต้องเด็กเยอะแยะมันก็ต้องดุกดิกมั้งหลับหมดคนหลับปลุกไม่เป็นที่เที่ยวเราเยอะแยะทำไมเราต้องไปนอนเล่นเดินเล่นเออทำไมเราต้องไปยุ่งกับเขาด้วยนู่นไงเออเห็นไหมป้าบอกแล้วฮัลโหล How are you เล่นน้ำเล่นน้ำเป็นยังไงเล่นน้ำ
แล้วตรงนู้นเออเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เอาตรงนี้ไม่ลงไปละไม่ยังล่มแล้วมันมีตรงชายหาดอยู่อ่ะตรงนี้ตะลิ่งเหรอลงทะเลลงทะเลดีกว่าถ่ายรูปส่งไปให้พ่อดูบรรยากาศแหลมเกตจริงๆด้วยตรงนี้เป็นแหลมเกตเห็นไหมแหลมเกตปากน้ำปานนี่มีน่ากลัวมาแล้วน่ากลัวแหลมเกตณปากน้ำปานบุรีบรรยากาศที่มีทั้งความซึมเศร้าโอ้สุดยอดบรรยากาศดีดีมากเลย It's a nice photo. You want to take a photo of both of you? And Maya smile. Stay stay there. ก็ตอนนี้ก็เย็นแล้ว18นาฬิกาแล้วดูอากาศก็ขมุกขมัวลมเย็นไผ่เอ็นไม้รูชาวประชาก็มายืนบนซาลาเปาเด็กน้อยรอชูช่อรออารุณนี่นะถ้าขี่ไอ้รถคันแดงเด็กๆนี่นะขี่จากข้างบนนะลงไปบนถนนแน่เลยเพราะว่าทางมันสโลปมากเลยตรงนี้ทางสโลปทางสโลปมากก็บรรยากาศดีครับมันใหญ่ก็ว่าว่ายน้ำออกกำลังกายอายุยืนออกกำลังกายวิ่งว่ายน้ำแล้วก็วิ่งแล้วลุงใหญ่ก็กินแล้วก็นอนนะว่ายน้ำแล้วก็วิ่งฮัลโหลนี่เป็นฝรั่งหรือเปล่าเป็นไรเป็นพม่าใช่ไหมเป็นนานยังเป็นพม่านานยังนานแล้วทำไมไม่ไปรักษาอู้คนรวยรถขี่รถนี่เป็นพม่าจริงหรือเปล่าเนี่ยไหนพูดภาษาพม่าให้ฟังสิสวัสดีว่าไงพูดให้ฟังหน่อยจะขอเฝ้าตราบจนชีวิตแล้วสิ้นยาเลือดสาดกระเส้นเช้าเย็นสำเนียงเคยยินแววเสียงOkay.
ากาศสุดยอดบรรยากาศดีมากเพราะว่าเป็นชายทะเลนะแล้วก็โอ้สวยสวยจริงฮัลโหลมาพูดภาษาไทยไม่ได้ไหมHello, where you from? Let's see. Where you from? Come on, มาพูดภาษาไทยได้ไหมลองพูดภาษาพม่าดูไม่กินลูกชิ้นไม่กินไปแล้วนู่นโอ้ยมาเยอะแยะเลยโอ้ยรถสวยโอ้แก๊งช็อปเปอร์นี่รถเช่าเนี่ยรถเช่าแกงรถเช่าแกงรถเช่าจริงๆด้วยกันเลยอย่าบุษบาหน้าชมไม่เคยมีคนที่นี่ต้องไปตรงโน้นเขาเรียกอะไรนะเรียกอะไรตรงนี้มันแหลมเกตปกติคนก็เยอะนะทีนี้เขาเปลี่ยนแหลมเกตไปไม่กลัวตายลุงใหญ่กลัวหิวลุงใหญ่ก็ไม่ต้องออกกำลังกายแค่เต้นระบำลำฟ้อนไปเรื่อยแหลมเกตนี่ก็ช่วงเย็นใช่ไหมที่ไม่มีหลังคาลมก็เย็นก็สบายไม่มีความทุกข์ใจไม่เหนียวตัวไม่อะไรขึ้นนั่งดูผู้คนสนุกสนานบันเทิงเลื่อนใจได้กุศลมีต้นมะพร้าวทางซ้ายต้นตาลทางขวาใช่ลุงใหญ่มีเวลาแล้วเนี่ยตอนนี้มีเวลาแล้วก็มีเนื้อที่ในการที่จะพูดอะไรสักเล็กน้อยมันอย่างนี้วันนั้นว่าจะพูดเรื่องนี้ไงแล้วลืมเรื่องที่คนคอมเมนต์ในคลิปลุงใหญ่คลิปที่พูดบอกว่าชื่อคลิปนะชื่อคลิป
คลิปพระสวดว่าฟังพระกันบ้างก็ดีเหมือนกันพระวัดนี้สวดไม่เหมือนที่ใดๆเออเนี่ยเสร็จแล้วก็ถ่ายที่บ้านเจ๊น้อยเจ๊น้อยนี่ก็บ้านอยู่ใกล้ๆบ้านลุงใหญ่อ่ะห่างกันไม่กี่บ้านสี่ห้าบ้านเจ๊น้อยก็มาเชิญลุงใหญ่ว่าเออให้ไปช่วยกันช่วยกันอะไรช่วยกันกินต้องช่วยกันกินเพราะว่าเขาทำบุญครบครบ4ปีที่แม่เขาเสียลุงใหญ่ก็ไปไอ้เจ๊น้อยเนี่ยเขาชอบให้ลุงใหญ่ถ่ายคลิปลุงใหญ่ก็ไปถ่ายคลิปถ่ายคลิปพระเนี่ยประมาณทั้งน่าจะสักไม่ถึง20นาทีอ่ะลุงใหญ่ก็พูดไปเรื่องคือพระลุงใหญ่ไม่เคยฟังเทศไม่เคยฟังสวดด้วยลุงใหญ่ไม่ค่อยถนัดเรื่องทางเข้าวัดเข้าวาอะไรพวกนี้ด้วยนะก็ได้ยินเสียงพระสวดแบบเอ๊ะทำไมเสียงกระโชกโฮกฮากเสียงแบบเหมือนไม่เหมือนที่อื่นเขาสวดอ่ะลุงใหญ่ก็คิดว่าสวดไม่เหมือนก็เลยเขียนไปว่าสวดไม่เหมือนที่ใดๆก็มีคนคอมเมนต์มาด่าลุงใหญ่ว่าเออมึงไม่เคยบวชได้ไงอะไรต่างๆลุงใหญ่ก็ไม่เคยเถียงนะไม่เคยเถียงว่าเอ้ยนู่นนี่นั่นด่าลุงใหญ่เสียหายอ่ะเยอะเลยเว้ยดูแล้วกันในคลิปฟังพระกันบ้างเออพิมพ์ว่าฟังพระกันบ้างเจอเลยพระวันนี้สวดไม่เหมือนที่ใดๆทีนี้ไอ้คลิปเนี่ยมีคนดูตั้งล้านกว่าล้านกว่าวิวอะตอนนี้ตกเป็นล้านสองแสนวิวได้ล้านสองแสนวิวไม่ใช่น้อยนะแต่คนที่มาด่าใหญ่ก็มีสักประมาณน่ากลัวไม่ถึงร้อยอะไอ้คนที่เขามาเถียงแทนลุงใหญ่ก็มีจำนวนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยลุงแกก็ถ่ายของแกดีๆทำไมต้องด่าด้วยอะไรอย่างนี้แล้วบางคนก็บอกลุงใหญ่ว่าเขาด่าลุงใหญ่เสียหายว่าเออเป็นมารศาสนาเป็นคนไม่เคยบวชเรียนฟังไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆทำไมลุงใหญ่ไม่เถียงลุงใหญ่ก็พูดว่าครับครับขอโทษครับเพราะว่าที่ลุงใหญ่ไม่เถียงเพราะลุงใหญ่ไม่รู้จักใครที่ด่าลุงใหญ่ไม่รู้จักเลยถ้าคนที่ลุงใหญ่รู้จักมาด่าลุงใหญ่นะลุงใหญ่ก็จะเถียงเพราะว่ามีตัวตนส่วนคนที่ไม่รู้จักไม่มีตัวตนไม่รู้จะไปเถียงทำไมไปเถียงอันที่หนึ่งก็เสียสุขภาพจิตเสียอารมณ์อันที่สองก็เสียแฟนคลับเสียคนดูเขาเคืองเขาก็ไม่ดูบางครั้งเขาอาจจะไปกดยกเลิกติดตามอะไรเงี้ยซึ่งเขาติดตามไปแล้วเนี่ยไม่มีผลดีเลยลุงใหญ่เคยพูดครั้งหนึ่งว่าไอ้คนที่ขับรถปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมาไม่รู้จักกันอยู่บนถนนหลวงอะเสร็จแล้วฆ่ากันตายไอ้คนที่ยิงแม่นก็ไปติดคุกเพราะยิงแม่นไอ้คนที่ยิงไม่แม่นชักปืนช้าก็ตายไปทีนี้ไอ้คนติดคุกเนี่ยเขาก็ยมผู้คุมเนี่ยนักโทษหัวหน้าในคุกนักโทษเขาถามว่าเฮ้ยอยู่ติดคุกเรื่องอะไรอันนี้ฆ่าคนตายครับฆ่าใครไม่รู้จักก็เป็นคนขี้โง่ฆ่าคนไม่รู้จักมีเรื่องคนไม่รู้จักติดคุกเพราะคนไม่รู้จักโอ้พระเจ้ามีโง่แน่นะไปติดคุกกับคนที่ไม่รู้จักไปติดคุกกับใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นคนที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายอาจจะเป็นคนที่เขาไม่อยากอยู่แล้วก็ไปมีเรื่องกับเขาติดคุกกับเขาก็โอเคเพราะว่าไปนะส่วนไอ้คนที่ตายไปยมบาลถามว่าเฮ้ยยูเป็นไรตายผมชักปืนช้ามีเรื่องกับบนถนนก็เลยโดนยิงตายใครยิงอ่ะไม่รู้จักแล้วไปมีเรื่องเขาทำไมเนี่ยไปตกนรกภูมิล่างสุดอ่ะภูมิที่8โง่ไงไปมีเรื่องกับคนที่ไม่รู้จักจน
ใช่ไหมลุงใหญ่มีเหตุผลไหมคนไม่รู้จักลุงใหญ่ไม่มีวันมีเรื่องด้วยให้มันด่าลุงใหญ่เคยขับรถโดยมีแท็กซี่ปาดหน้าแล้วยกกำปั้นให้แล้วก็ไล่ลุงใหญ่ลุงใหญ่ก็ขับจอดปั๊มมันก็เข้าไปตามในปั๊มมันก็ถกแขนเสื้อเดินมาลุงใหญ่ก็ขับออกมันก็ขับตามจะหาเรื่องจะมีเรื่องให้ได้เลยคนก็ไม่รู้จักกันจะมีเรื่องลุงใหญ่เลยขับเข้าไปสถานีตำรวจมันไม่กล้าเข้าไปเลยแท็กซี่มันคงหาตังค์ไม่ได้อยากจะฆ่าตัวตายก็อยากจะมีเรื่องวันนั้นลุงใหญ่ไปแลกกับมันตอนนี้ลุงใหญ่ก็อาจจะติดคุกเพราะลุงใหญ่ชักปืนลอยกว่าแน่นอนสมัยนั้นลุงใหญ่พกปืนตลอดด้วยปืนอยู่ในเอวเนี่ยไม่มีประโยชน์ในบางกรณีมีประโยชน์ในบางกรณีมีอยู่ครั้งหนึ่งลุงใหญ่เคยเรียกไอ้คนพวกมอไซค์ว่าเฮ้ยมารถผมสิไอ้คนพวกมอไซค์บอกว่าเฮ้ยอย่าไปขึ้นรถมันรถสองแถวอะไรมาด่ามาอะไรต่างลุงใหญ่ก็เลยบอกว่างั้นก็ไปกับน้องชายชื่อสุพรรณก็เอาปืนกลับไปเก็บบ้านก่อนแล้วค่อยมาชกกับมันเพราะว่าเดี๋ยวเราเจ็บเราชักปืนไปยิงมันตายแล้วยุ่งสมัยนั้นยังแบบหนึ่งแบ่งครึ่งแต่มันเป็นเฮียเล้งกับไอ้ชัยเกย์อะไรนะมันรู้จักกันนะก็เลยไปสู้กับมันไปชกมันตกไปในบ่อหลาเลยที่ซอยวัดเทียนดัดนะมันดูอยู่มันคงจำได้แต่ว่าลุงใหญ่เอาปืนไปเก็บไงเอาปืนไปเก็บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวร์เดินคุยลุยถ่ายลุงใหญ่ใจดี 93.25 เมกะเฮิรตซ์โรงแรมผาสุกปราณบุรีอย่าลืมกดติดตามถ้าเกิดแหน่งใต้คลิปกดชิบใครคนนี้น่าจะรู้จักนะปากน้ำปาน